สวัสดีค่ะหลังเกิดความผิดพลาดมีการจำหน่ายหนังสือพระนิพนธ์เรื่องสเปร์ของเจ้าชายแฮร์รี่ The ยุคแห่งซัสเซกฉบับภาษาสเปนก่อนกำหนดวางแผงจริงในวันที่10มกราคมปี2023จนเนื้อหาบางส่วนในหนังสือถูกนำเผยแพร่หนึ่งในประเด็นที่จะหยิบยกมานำเสนอคือเจ้าชายแฮร์รี่ทรงเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3พระราชบิดาทรงมีพระราชประสงค์เรียกพระองค์ด้วยพระนามอื่นแต่พระมารดาไดอาน่าเจ้าหญิงแห่งเวลส์ผู้ล่วงลับทรงไม่เห็นด้วยพระนามเต็มของเจ้าชายแฮร์รี่คือเฮนรี่ชาร์ลส์อัลเบิร์ตเดวิดโดยแฮร์รี่เป็นพระนามเล่นที่รู้จักกันในพระนามของเฮนรี่ซึ่งพระองค์ทรงเผยในหนังสือสเปร์ว่าพระนามแรกที่พระบิดาเลือกให้คืออัลเบิร์ตแต่เจ้าหญิงไดอาน่าไม่โปรดอัลเบิร์ตจึงกลายเป็นหนึ่งในพระนามกลางแทนเจ้าชายแฮร์รี่ทรงพระอักษรว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมอัยิกาของพระองค์ทรงโปรดสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียอย่างมากสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์หรือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ในขณะนั้นจึงมีพระประสงค์ตั้งพระนามพระโอรสตามเจ้าชายอัลเบิร์ตพระราชสวามีของควีนวิกตอเรียที่น่าสนใจคือนอกจากเจ้าชายแฮร์รี่แล้วอัลเบิร์ตยังเป็นพระนามกลางของเจ้าชายแอนดรูว์ในยุคแห่งยอร์กพระราชอนุชาของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3อีกด้วยในความเป็นจริงแล้วมีหลายคนที่ไม่ทราบว่าพระนามแท้จริงของเจ้าชายแฮร์รี่คือเฮนรี่ในงานเวลชาร์ลส์อวอร์ดล่าสุดในยุคแห่งซัสเซกทรงสารภาพเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างสนทนากับผู้ชนะรางวัลเจ้าชายแฮร์รี่ตรัสกับเด็กชื่อเฮนรี่ผ่านวิดีโอคอลว่าฉันชื่อเฮนรี่เหมือนกันแต่ใครๆก็เรียกฉันว่าเฮชย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมแม่แกนดัชเชสแห่งซัสเซกพระชายาของเจ้าชายแฮร์รี่ประทานสัมภาษณ์แก่ทอมแบรดบีในรายการสารคดีของ ITV เรื่องแฮร์รี่แอนด์เมแกนแอนด์แอฟริกันเจอร์นี่และทรงหลุดตรัสพระนามเล่นที่เรียกพระสวามีในช่วงหนึ่งว่าด้วยความสัตย์จริงฉันพูดกับเอชมานานแล้วฉันเรียกเขาแบบนั้นการเอาชีวิตรอดเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอนั่นไม่ใช่ประเด็นของชีวิตคุณต้องประสบความสำเร็จคุณต้องรู้สึกมีความสุขในเดือนสิงหาคมปี2018 Duchess ยังทรงเผยพระนามเล่นอื่นๆที่ใช้เรียกพระสวามีขณะทรงฉายพระรูปรวมกับนักแสดงละครเวทีเรื่องแฮมิลตันหลังการแสดงพิเศษเมแกนทรงกังวลว่าจะประทับขวางเจ้าชายแฮร์รี่และตรัสออกมาว่าเห็นไหมที่รัก Can you see my love จนนักแสดงบางคนมีรีแอคชั่นในความน่ารักของทั้งสองพระองค์ทำให้เมแกนทรงพระสวนออกมาอย่างเขินอายเช่นเดียวกับเจ้าชายแฮร์รี่ที่ทรงเขินอายจนพระพักตร์เปลี่ยนเป็นสีแดง